มาดูความคืบหน้านะครับการติดตามจับจระเข้ที่หาดในหานตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อคืนนี้นายนิคมสุขสวัสดิ์ผู้เชี่ยวชาญการจับจระเข้จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่าชุดไกรทองลุ่มน้ำตาปีนะไงคุณไกรทองมาเองนะก็มีการร่วมกันวางแผนการจับกับทีมของเทศบาลตำบลราวัยซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็พบว่าจระเข้เนี่ยมันว่ายน้ำเข้าไปในบริเวณที่ใกล้โขดหินก่อนที่จะดำน้ำแล้วก็หายไปเจ้าหน้าที่ติดตามอยู่ถึง3ชั่วโมงนะครับก็สามารถเข้าประชิดตัวได้โดยนายนิคมเปิดเผยว่าจระเข้ตัวนี้ตอนนี้ยังไม่อ่อนแรงนะครับจึงไม่สามารถเข้าไปใกล้ระยะประชิดที่จะต้อนเข้าฝั่งได้และเมื่อจระเข้เห็นแสงไฟนะครับก็จะมุดลงไปในน้ำทันทีประกอบกับตอนนี้คลื่นลมค่อนข้างแรงนะครับการใช้อวนไปจับจึงเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงต้องปรับแผนใหม่นะครับโดยการใช้เครื่องมืออื่นและสำหรับวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็สั่งปิดชายหาดในหาดไปแล้วนะครับก็ตั้งแต่จุดอำนวยการไปจนถึงหาดยันนุยจนถึงฝั่งเขากังหันนะครับก็ตอนนี้ห้ามนักท่องเที่ยวและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่อย่างเด็ดขาดเนื่องจากมีโขดหินอยู่หลายจุดซึ่งจระเข้เองก็มักจะปรากฏตัวแล้วก็นอนพักบริเวณนี้นะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะใช้เรือตีวงกดดันจระเข้ให้อยู่ในวงจำกัดเมื่อจระเข้อ่อนแรงลงนะครับมันก็จะขึ้นฝั่งเองและหากเป็นไปตามแผนก็น่าจะจับตัวได้ครับค่ะเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะทำงานเร่งจับตัวจระเข้กันอย่างเต็มที่ทีเดียวนะขณะนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็ปีที่แล้วเนี่ยคิดว่าตัวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูครับ